แต่ง4ทีอ่ะโดยที่ซ้ายมีข้างหลังแล้วกูเชื่อนะว่าพิชชาต้องตะโกนเรียกอ่ะธีรศักดิ์แล้วกูเชื่อว่าธีรศักดิ์ต้องตะโกนเรียกอ่ะเป็นผมก็สุประโชคซ้ายจริงๆนะไม่ต้องคิดโดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกยุคทุกสมัยเลยวะฟุตบอลสไตล์ของทิติพันธ์อ่ะมันเป็นฟุตบอลที่ไม่สวยงามและถูกใจแฟนบอลใช่เบียร์เทพโดนเยอะมั้ยอวยใครได้บ้างมั้ยเนี่ยบ้างอ่ะทีนี้นักเตะที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลยใครบ้างอ่ะจังหวะสุดท้ายของปฐมพลอยากจะพูดอะไรหน่อยมั้ยจังหวะนี้ก็จังหวะนี้ก็ต้องยอมรับมันเป็นสไตล์ของปฐมพลน่ะแล้วก็สเตอร์ลิงสเตอร์ก็คือสเตอร์ลิงอ่ะก็คือลาฮิมสเตอร์ลิงอ่ะคุณไปดูคือในมุมพี่นะคือตอนนี้คนแม่ไปตีกันเองละแม่ไปตีกันเองว่าไอ้ทำไมแม่งพอบีจีมึงแม่งเอานู่นนี่นั่นทำไมตอนไอ้เช็คยิงไม่เข้าไอจริงๆไม่ได้เกี่ยวไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบแต่จังหวะนั้นเนี่ยมันแต่ง 4-5 จังหวะนึกออกว่าแต่งแล้วไม่ให้คือการตัดสินใจเข้ามีปัญหาจริงๆนะปฐมพลแล้วจังหวะนั้นนะคือจะยิงเองอ่ะจริงๆไม่มีใครติดเลยแต่มันยิงก่อนแต่ง4ทีอ่ะโดยที่ซ้ายมีข้างหลังแล้วกูเชื่อนะว่าพิชาต้องตะโกนเรียกอ่ะธีรศักดิ์แล้วกูเชื่อว่าธีรศักดิ์ต้องตะโกนเรียกอ่ะเขาไล่คือถ้ามันแต่งทีเดียวแล้วมันยิงเลยก็เข้าใจได้นี่บอกว่าแต่จังหวะนั้นอ่ะน้องเองก็แต่งคือมันชัดเจนว่าเอาได้เอาได้เอ็มบาเบ้สเตอร์ลิงเหรอสไตล์เขาสเตอร์ลิงเอ็มบาเบ้เขาเรียกกันประธานเฟ้อะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าไปเกี่ยวกับเรื่องพนันอะไรนะไม่เกี่ยวไอ้ลูกนั้นน่ะหลังจากนั้นจะโดนเอาใช่ไงถึงแค่โดนมันก็จะโอ้โหปฐมพลก็จะโดนหนักมันก็จะเขาก็จะโดนหนักกว่านี้มันก็เป็นประสบการณ์และบทเรียนของเขามันก็เป็นบทเรียนของเขาจริงๆมันก็เหมือนเช็คตอนที่โดนวิจารณ์ตอนที่เล่นธรรมศาสตร์อะที่ไม่จ่ายให้ใช่ซึ่งอันนั้นแต่งน้อยกว่าอีกนะเป็นบทเรียนไปเออก็ผมก็เป็นจังหวะฟุตบอลน่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนั่นแหละนะครับคนอื่นน่ะทิติพันธ์บดินทร์ที่ก็โดนเยอะมากเลยบดินทร์มหาลาไม่ไหวอันนี้ต้องยอมรับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใครเลือกใครคือมาโน่อาจจะคุ้นชินตรงที่ว่าเขาเคยใช้แล้วดีใช้บ่อยไอ้ยิงด้วยนะ FF คือใช้แล้วดีสุรินามยิงมั้ยยิงสุรินามใช่มั้ยยิงลูกแรกไงคือต้องเข้าใจว่าบดินทร์อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยสุดท้ายก็ต้องดรอปอ่ะถูกแล้วก็ต้องไปเรียกฟอร์มมาใหม่ถ้าจะกลับมาตีอีกรอบแล้วบดินทร์ผาลาเพราะฟอร์มเขาไม่ดีจริงจริงๆอ่ะบดินทร์อ่ะผมว่าอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ควรจะเขาเรียกว่ารีเซ็ตใช่รีเซ็ตไมด์เซ็ตรีเซ็ตไมด์เซ็ตกับการเลือกบดินทร์มาใช้ใช่เพราะว่าแต่ยิ่งพอนัด2อ่ะมันเห็นชัดเจนว่ากับการเด็กชุดใหม่แม่งเล่นกันง่ายมากแล้วสุประโชคอ่ะเจลีกอ่ะเป็นผมว่าสุประโชคฟ้าจริงๆนะไม่ต้องคิดโอ้โหสุประโชคเล่นซ้ายมาตลอดก็เข้าใจแหละว่าบดินก็เล่นซ้ายแต่สุประโชคอ่ะเจลีกนะซัปโปโรใช่ป่ะก็เห็นแล้วก็ผมว่ามาโน่คงเคยเห็นนะตอนนี้จดแล้วเดี๋ยวจดลิสต์ให้เลยมาโน่เขาเล่นดีตรงไหนฟอร์มเขาเล่นยังไงอย่าไปเปลี่ยนเขาก็เห็นไม้เขายิงได้แค่นั้นเองก็เห็นพี่ก็มาโน่ก็ไปทุกสนามก็ไปทุกสนามอยู่ไม่รู้ไปดูที่ไหนมาสุประโชคเล่นขวาเนี่ยทิติพันธ์ล่ะทิติทำไมทิติพันธ์ถึงเป็นนักเตะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกยุคทุกสมัยเลยวะลองหาคำตอบมากันหน่อยว่าเพราะอะไรคืออาจจะสไตล์ไม่คนไทยไม่ค่อยชอบอะไม่สวยงามหรอทิติพันธ์พวงจันทร์คือทิติพันธ์เป็นบอลบู๊ไงถ้าวันไหนลูกบู๊ของเขามันใช้ไม่ได้ก็คือก็จะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ก็เหมือนเกมเนี้ยก็มีจังหวะพลาดเพราะว่าจุดเด่นเขาคือบู๊ซึ่งมันก็อยู่ที่กับการจับไปเล่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าทิติพันธ์ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขาจะท็อปฟอร์มอะไรขนาดนั้นแล้วก็คือผลงานแล้วเขาแล้วบวกกับว่าคนมันก็ตั้งแง่ต่อการที่ว่าใช่มึงเลือกแต่คนที่มึงเคยใช้งานอ่ะแล้วเฮ้ยมาโน่เคยใช้ทิติพันธ์ตอนอยู่ทัวร์ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยดิเอาไม่หรอทิติพันธ์มาในยุคโค้ชแบนไม่ใช่หรอเออว่ะใช่ไม่ใช่คือแต่ใครทิติพันธ์เนี่ยมันคือกองกลางที่ต่างกับคนอื่นตรงที่เขามีลูกบู๊แบบบู๊แล้วพุ่งไปข้างหน้าแต่แค่ว่าช่วงนี้อยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีแต่คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็อย่างที่บอกว่าเขาเคยดีนะพี่ว่าอย่างนึงมันคือฟุตบอลสไตล์ของทิติพันธ์อ่ะมันเป็นฟุตบอลที่ไม่สวยงามและถูกใจแฟนบอลใช่เป็นฟุตบอลที่วิ่งมันไม่ใช่แบบจับบอลแรกดีๆแทงบอลสวยๆมันไม่เคยมีจากทิติพันธ์ไงเขาเป็นมันมีแต่หูมาทนตึ้มใช่ตัดขึ้นไล่บี้ถอยลงมาไปตะบี้ตะบันสุดเส้นบอลตุ๊ปักตุ๊ปึ๊กเข้าทางเขายิงเข้าไป มันเป็นแบบนั้นมันซึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลหลายๆคนไม่ถูกใจแต่แค่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นทามมิ่งที่ทิติพันธ์ก็ไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ตำแหน่งเขามันก็หายากนะในทีมชาติไทยตอนนี้แล้วถามว่าทิติพันธ์ต้องเล่นกองกลาง3คนแบบ 4-3-3 อ่ะใช่แล้วบวกกับว่าในสไตล์ของมาโน่เนี่ยไม่เล่นที่อยากจะเล่นกับการบิวอัพที่เขาชอบพูดว่าเขาจะบิวอัพบอลจากข้างหลังแต่คุณเล่นที่ใช้บดินท
ทิติพันธ์ใช่ไงประดมพลมันก็จะแบบคนละแบบถูกไหมล่ะแต่ทิติพันธ์พุ่งจันทร์เนี่ย4-2-3-1ไม่ค่อยเหมาะต้อง4-3-3หรือ4-2-3-1ทิติพันธ์ต้องเล่นตัวบนถ้าในมุมมองผมนะตอนลายวัตรใช่เล่นตัวบนที่เล่นตัววิ่งทะลุถ้าให้เขาเล่นเป็นคู่กลาง2คนน่ะทิติพันธ์แทบจะไม่เคยได้แบบขนาดนี้อ่ะเขาต้องเป็น4-3-3บ็อกทูบ็อกอ่ะเออใครเวียเทพโดนเยอะไหมโอ้ยต้องเดินเยอะเตอร์ช่วงหลังฟอร์มตกไงต้องยอมรับว่าจังหวะที่เขาเคยทำได้อยู่มันหายไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ก็อย่าลืมว่าเตอร์พึ่งมาได้แบบคนรู้จักแบบพีคปีเดียวนะพีคปีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วด้วยการที่เขาแบบก็ไม่ได้เติบโตมาจากฟุตบอลอาชีพโดยตรงเรื่องของการนิ่งความนิ่งเนี่ยมันต้องผมว่าเตอร์ต้องปรับหลายๆเรื่องต้องเรียกจุดเด่นกลับมาการออกบอลอะไรต่างๆดูพี่อุ้มเล่นนะจบดูมาตรฐานพี่อุ้มดิใช่เฟิร์สทัชจับแรกจ่ายใช่แค่นั้นจบเตอร์คือต้องเล่นให้แบบพี่อุ้มแบบนั้นเลยอวยใครได้บ้างไหมเนี่ยธีรธรบุญมาทันจะอวยพี่เจชนาทิพย์แต่พี่เจก็เจ็บไปซะก่อนอวยได้ไหมใครกองกลางซาบิซาบี้ไงเอาผมถามหน่อยธีรธรคือผมว่านี่ขนาดยังไม่มานะผมว่าเขาสบายป่ะเขาเพื่อนเขาดูอยู่เนี่ยทำไมถึงต้องมีนักเตะไทยไปประสบความสำเร็จเมืองนอกไปต่างประเทศเพราะต้องอย่างนี้เว้ยเนี่ยผมให้นักเตะไทยดูพี่อุ้มหรือพี่เจเป็นตัวอย่างเลยผมว่าพวกเขาเก่งมากนะที่กับเนี่ยในวันที่ทีมชาติไทยแบบโอ้โหมันเจอมรสุมแต่ดูเขาเล่นบอลเลยแบบไอ้กูมาตรฐานแบบเนี้ยคือกูเล่นได้เอาจริงๆนะโก๋เป็นคนหนึ่งที่ก็ผ่านช่วงเวลาของการที่โดนอะไรหนักๆใบแดง2ไอ้ตั้งแต่เด็กเด็กๆมาจนไปเล่นต่างประเทศอยู่บุรีรัมย์สระใดคือผ่านทุกช่วงเวลาเรียนรู้และยังคงอยู่ใช่แล้วไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแล้วมาตรฐานดีกว่าเดิมโตในทุกบทเรียนของชีวิตอ่ะตัวอย่างที่ดีตัวไหนก็พี่ชายผมสุดยอดเต้บุญทันเออคนอื่นล่ะใครอ่ะสุภโชคไงหลายคนเนี่ยบอกว่าสุภโชคอ่ะควรที่จะแบบต้องให้เป็นส่วนสำรองหรืออะไรสำหรับผมนะคุณมีนักเตะจากต่างประเทศอ่ะไม่ต้องส่งตัวจริงเลยมินามิโนะเล่นลิเวอร์พูลกี่นัดกลับมาทีมชาติญี่ปุ่นยังต้องลงเพราะประสบการณ์หรือ mindset ของนักเตะเหล่านี้ช่วยทีมได้แต่สงสารเช็คเกมแรกนะเช็คอยู่ซัปโปโรแม่งมีคนซัพพอร์ตเยอะพอมาอยู่เมืองไทยอ่ะพี่อ่ะพูดเลยว่าไอ้นัดแรกอ่ะใครลงก็ดับเพราะระบบไม่ซัพพอร์ตเลยไอ้อาร์มเนี่ยที่ว่ายิงเก่งๆอ่ะเป็นไงอ่ะกูจะบอกละมึงเอาฮาแลนด์มายืนอยู่ในอาร์มแบบนั้นอ่ะก็ไม่ได้บอลคือผมบอกเลยว่าต้องส่งลงบ่อยๆชานลงสุพนัทอ่ะสุพนัทดีนะสุพนัทผมชอบนะเขาค่อนข้างที่จะกล้าเล่นแล้วก็เลี้ยงชอบเวลาเล่นกับลายเกมรับคู่ต่อสู้วิ่งหาพื้นที่ผมว่าสุพนัทดีชานลงก็ตัดในดีเท้าซ้ายยอดเยี่ยมเลยก็ประมาณจักรพันธ์แก้วพรมเก๋าอยู่นะไม่ต้องวิ่งเยอะนะจับอารมณ์เหมือนแบบเมสซี่ตอนเนี้ยนะจับมองแต่อย่าลืมสำหรับผมนะสำคัญนะคือถ้าคุณจะเรียกจักรพันธ์แก้วพรมมาจากเนี้ยหลังจากเนี้ยคุณต้องมองว่าจักรพันธ์แก้วพรมเนี่ยจักรพันธ์ใครจักรพันธ์แก้วพรมเนี่ยมาแล้วคือจะต้องไปยังไงถ้าคุณจะสร้างทีมใหม่หรือยังไงอ่ะมันจะได้มีเกิดเหตุการณ์แบบสุบัญญาเรียกมาคนสุดท้ายได้ลงก่อนใครแบบเนี้ยซึ่งผมมองว่าก็ถ้าเกิดจะใช้จักรพันธ์แก้วผมว่าเขายังเล่นได้แต่ก็ดูว่าเขามาแล้วจะช่วยแนวทางทีมชาติไทยมันพัฒนาไปด้านไหนทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe ถ้าไม่กดนี่พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ